แต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศครับนี่คือภาพนะที่มณฑลไหหนานหรือว่าไหหลำนะครับฟ้าแลบนะยังกับในหนังฮะแล้วไม่ใช่แลบอย่างเดียวพาด้วยเพราะว่าพายุเนี่ยกำลังจะขึ้นฝั่งไหหลำนะมณฑลไหหนานเมืองไหโคนะไหโคขึ้นวันนี้แล้วค่ะวันที่6นะคะแล้วก็จะขึ้นฝั่งตอนเหนือเวียดนามวันพรุ่งนี้ค่ะ7กันยายนค่ะนี่ขนาดยังไม่ขึ้นฝั่งนะฮะโอ้โหหางพายุมาแล้วไงนะฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฟ้าผ่าครับโอ้โหอย่างกับในหนังเลยอันนี้ภาพจากเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะครับส่วนที่จีนฮะทั้งซินหัวแล้วก็รอยสเตอร์รายงานครับว่าสำนักงานจัดการภัยพิบัติจีนโอ้นี่ภาพฟ้าผ่านะนะเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี่โอ้หนักกว่านี้อีกทีนี้นะสำนักงานจัดการภัยพิบัติจีนได้ยกระดับเตือนภัยและการรับมือกับพายุยางิฮะขึ้นเป็นระดับสูงสุดแล้วล่าสุดเพราะว่ายางิเนี่ยได้ทวีความแรงขึ้นจากไต้ฝุ่นก็เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วครับกำลังแรงสูงสุด209กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้คาดว่าขึ้นเกาะไหหลำนะวันนี้ฮะศุกร์ที่6กันยายนแล้วก็หลังจากนั้นก็บางส่วนก็ขึ้นเวียดนามตอนบนค่ะนะก็จะมีอิทธิพลแผ่ให้ฝนตกหนักมาถึงเมืองไทยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนด้วยนะฮะในเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนี้ได้เปิดเผยครับว่าได้มีการคาดการณ์ว่าอย่างนี้จะเป็นพายุระดับ5ขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็จีนนะ JTWC ฮะนี่อันนี้คือทิศทางของพายุที่เวียดนามตอนนี้แจ้งเตือนแล้วนะเวียดนามเนี่ยมีการประกาศเตือนในประเทศของเขาแล้วครับค่ะค่ะเพราะว่าเขาจะเจอซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่ก่อนเราใช่นะนี่อันนี้เป็นคาดการณ์ของทางต่างประเทศนะฮะนะซึ่งหลักวิชาเดียวกันนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ฮะกับที่เมืองไทยเราก็มอนิเตอร์สถานการณ์อยู่เรือขนาดต่างๆก็ทยอยเข้ามาจอดเพื่อหลบพายุกันแล้วนะคะนี่ไม่ใช่ลำเล็กๆนะฮะโอ้โหลำใหญ่ขนาดนี้ยังต้องหลบเลยฮะกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเราครับเมื่อเย็นวานฮะอัปเดตสถานการณ์เส้นทางพายุและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมครับนี่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือกรมอุตุของเราขวาสุดนั่นคือพายุไต้ฝุ่นซึ่งกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนก็ไปเจอก่อนเกาะไหหลำแล้วก็จีนนะเวียดนามนะส่วนไทยเราพื้นที่ที่รับฝนตกหนักนะก็ตามแผนที่เลยฮะสีแดงในแผนที่ของประเทศไทยนั่นน่ะอันนั้นน่ะตกหนักค่ะแล้วก็ตกปานกลางสีเหลืองฮะก็คือภาคเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำอ่าวตังเกีย 6-7 กันยาขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้เวียดนามตอนบน 7-8 กันยาแล้วอ่อนกำลังลงในสปป.ลาวตอนบนแต่ฝนจะเกิดขึ้นเยอะนะประเทศไทยของเราฮะศูนย์กลางพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะแต่มันจะดึงให้มรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงต่อเนื่องแล้วทำให้ฝนตกหนักครับเนี่ยตามภาพที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการเปิดเผยภาพออกมานะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้ละค่ะ7และ8กันยายนนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานบ้านเราค่ะนี่ฮะนี่เส้นทางจะเป็นอย่างนี้ฮะพื้นที่ที่ฝนจะตกหนักก็ดูตามภาพได้เลยฮะนะยางินะชื่อยางิใช่ค่ะซึ่งทางเวียดนามนี่เขาก็รอรับเต็มเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ได้มีการระดมทหารกว่า 2,700 นายค่ะเตรียมพร้อมรับมือมีคำสั่งให้ชาวประมงงดออกเรือค่ะส่วนนี้คือประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเราฮะประกาศนะเมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมานะก็เปิดเผยว่าตอน4ทุ่มเนี่ยพายุยางินะศูนย์กลางทางทิศตะวันออกของเกาะไหหลำนะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่อยๆเคลื่อนด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็รายละเอียดตามที่รายงานไปเมื่อสักครู่ฮะจะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากของไทยนะฮะลมกันโชกแรงบางแห่งช่วงไหน 7-8 กันยายนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพูดง่ายๆภาคเหนือแล้วก็พี่น้องทางอีสานตอนบนเตรียมรับฝนตกหนักแล้วมันมาจากไหนมันมาจากหางพายุอ่ะเป็นอิทธิพลของเจ้ายางินี่แหละนะของเรานี่ยังไม่เจอศูนย์กลางพายุเคลื่อนผ่านยังจากขนาดนี้พรุ่งนี้นะฮะเตรียมตัวรับมือ
อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส่วนน้ำเหนือเนี่ยก็มาอันนี้คาดการได้เพราะมาเป็นสเต็ปอยู่แล้วแต่เรื่องพายุเนี่ยต้องมอนิเตอร์ว่าเส้นทางจะเปลี่ยนไหมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะยังเป็นไปตามเมื่อสักครู่นี้ส่วนกรณีของดาวเคราะห์น้อยที่รายงานไปวันก่อนนะตกลงในสรุปก็คือพุ่งมาแล้วก็เผาไม่หายในบรรยากาศแล้วก็ภาพคลิปวิดีโอที่รวบรวมไว้ได้ในฟิลิปปินส์นะฮะอันนี้จากแฟนเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยเราฮะนี่อันนี้คือดาวเคราะห์น้อยนะ2024 RW1 ค่ะขนาด1เมตรนะคะก็เรียกว่าอุกกาบาตได้ไหมผีพุ่งใต้นะถ้าเป็นความเชื่อก็เฮ้ยใครกำลังจะมาเกิดให้อย่าไปทักนะทักไม่ได้อ๋อเหรอถ้าทักแล้วจะไปเกิดในจุดที่ไม่ดีมองเป็นดาวตกไม่ได้เหรออธิษฐานความรักก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะ แหมพยายามมองในมุมดีแต่ว่าเกิดจริงเนี่ยมันขึ้นเกิดขึ้นเร็วมากนะคะนี่ไม่ส่งผลกระทบหน้าตาเป็นแบบนี้นะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นดราม่าฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับShut up.